สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดไม่ใช่3ปอไม่ใช่3ปอน่าเป็นห่วงไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พลเอกประวิตรไม่ใช่พลเอกอนุพงศ์นี่น่าเป็นห่วงสถาบันน่าเป็นห่วงนะครับพอเป้าหมายของกลุ่มต่อต้านแสดงความชัดเจนแล้วนี่ครับไม่ได้ต้องการเฉพาะล้มพลเอกประยุทธ์ล้ม3ปอแต่เขาต้องการล้มสถาบันต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ที่เป็นประธานาธิบดีหรือเป็นคอมมิวนิสต์เขาแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้หุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูนะมีคนวิจารณ์ว่าผมมโนก็ลองดูแล้วกันที่ผ่านมาผมอาจจะมโนก็ได้ครั้งนี้อาจจะมโนก็ได้นะครับไอ้ที่ฟลุกมันก็มีไม่น้อยนะก็มีไม่น้อยนะครับแล้วก็ผมก็หวังว่าครั้งนี้ผมจะมโนนะ แต่ทุกครั้งที่บอกมารู้สึกมันจะโดนกลางสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะครับรับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจนะครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของ3ปอกำลังจะล่มนะครับหลังจากที่เกิดกระแสข่าวมานานเนี่ยนะครับว่า3ปอแตกกันเองกำลังเริ่มมีปัญหาแต่ความชัดเจนตอนนี้มันชัดเจนมากขึ้นหักกันเองนะครับระหว่างพลเอกประวิตรวงสุวรรณกับพลเอกประยุทธ์นะครับที่พลเอกประยุทธ์ยืนยันใช้คำสั่งปลดนะครับ2รัฐมนตรีนะซึ่งเป็นลูกรักของพลเอกประวิตรไม่ว่าจะเป็นธรรมนัสนะครับแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานนะออกคำสั่งปลดนะพ้นจากตำแหน่งนะครับการพ้นจากตำแหน่งครั้งนี้พลเอกประวิตรก็ไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับและที่สำคัญไปมากกว่านั้นก็คือว่ามีรายงานจากวาสนาผู้สื่อข่าวสายทหารบอกว่าพลเอกประวิตรเนี่ยรู้สึกน้อยใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามพลเอกประวิตรก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับยังไม่มีการเปลี่ยนตัวเลขาที่การพักพลังประชารัฐให้ธรรมนัสออกไปไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะทั้งมอบตั้งต่างๆแล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันกระบวนการวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าตอนนี้มันกำลังเกิดรอยร้าวเกิดขึ้นพลเอกประยุทธ์ยืนยันใช้มาตรา171ออกคำสั่งไล่ออกรัฐมนตรีอย่างน้อย2คนนะครับจำนวน2คนธรรมนัส1คนแล้วก็อีกคนเป็นน้ำจีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งสนิทกับธรรมนัสเป็นโฆษกพรรคโฆษกของรัฐบาลมาก่อนก็สั่งปลดนะครับออกจากตำแหน่งนะครับทำให้พรรคพลังประชารัฐก็รอสำรสายขณะเดียวกันก็มีรายงานว่าจะมีการตั้งพรรคเหนืออีสานขึ้นมาของธรรมนัสนะครับขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่ตามมาวุ่นนะครับก็คือพลเอกประวิตรก็ไม่เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับพลเอกประวิตรก็พูดก่อนหน้านั้นว่าถ้าพลเอกประยุทธ์ไปพลเอกประวิตรก็ไปด้วยพอผ่านปุ๊บนะผ่านการอภิปรายวางใจปุ๊บก็เลยมีการออกคำสั่งปลดแต่ยังไม่มีการปรับคำตรีวันนี้ผมอยากจะให้หุ้นส่วนฟังบทความนี้ให้ดีนะที่ผมเขียนขึ้นมาตั้งใจเขียนขึ้นมานะครับเล่าเรื่องราวทั้งหลักวิชาการนะครับเชิงเปรียบเทียบนะครับเชิงประวัติศาสตร์เชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับเพื่อที่จะหุ้นส่วนได้ทำการพิจารณาดูนะครับว่ามันอาจจะเหมือนจริงนะSTV เขาโพสต์บอกว่าผมมโนนะก็ลองดูแล้วกันว่าผมมโนหรือเปล่านะฟังบทความนี้ให้ดีนะครับทัพ3ปกำลังถูกเผาในฤดูร้อนปีคริสตศักราช2008ยุคราชวงศ์ฮั่นตะวันออกโจโฉนะครับสมุนนายกผู้พิชิตภาคเหนือและเมืองหลวงอ้างองค์การพระเจ้าเฮียนเต้ยกพลกว่า 800,000 คนนะครับและกองร้อยกว่า 2,000 ลำมุ่งสู่ทางภาคใต้เพื่อปราบขุนศึกซุนกวนและเล่าปี่เพื่อหวังยึดครองแผ่นดินของขุนศึกทั้งสองโจโฉได้นำพลพิชิตเล่าปี่ได้อย่างง่ายดายทำให้เล่าปี่ต้องอพยพราษฎรออกจากเมืองซินเอียนโจโฉได้นำบุกโจมตีขบวนอพยพของเล่าปี่แต่กวนอูและเตียวหุยน้องร่วมสาบานของเล่าปี่ได้นำทัพมาปกป้องกันหลังไว้ให้ส่วนจูล่งขุนพลอีกคนเล่าปี่ได้ขี่ม้าไปทำการช่วยเหลือครอบครัวเล่าปี่ที่ตกอยู่ในวงล้อมของโจโฉ
ถึงแม้ว่าช่วยภรรยาทั้งสองของเล่าปี่ไม่ได้แต่จูล่งสามารถช่วยนะทารกชายของเล่าปี่กลับหาเล่าปี่ได้สำเร็จหรืออาเตานะครับหลังจากพ่ายศึกเล่าปี่ส่งคงเบ้งไปเจรจาเป็นพันธมิตรกับซุนกวนแห่งง่อกกเพื่อร่วมมือกันต่อต้านโจโฉแต่ซุนกวนทั้งสองจิตสองใจว่าจะสู้หรือสวยพักต่อโจโฉเนื่องด้วยคณะที่ปรึกษานำโดยเตียวเฉียวนะครับได้เสนอให้สวยพักต่อโจโฉขณะที่ขุนศึกนำโดยเทียนเผานะครับได้เสนอให้ร่วมมือกับเล่าปีสู้โจโฉนะครับโดยแต่งตั้งให้จิวยี่เป็นแม่ทัพในการทำสงครามขณะเดียวกันซัวมอและเตียวอุ่นแห่งเก่งจิ๋วได้สวยพักต่อโจโฉให้ตั้งทั้งสองเป็นแม่ทัพเรือจากนั้นนะครับกองทัพโจโฉนำโดยแฮหัวเอียนนะครับได้นำกองทัพม้าในไปทำการโจมตีพันธมิตรเล่าปี่และซุนกวนแต่ถูกกลศึกโดนปิดล้อมนะครับในกระบวนทัพที่ฝ่ายพันธมิตรได้วางไว้แล้วร่วมกันแฮหัวเอียนพ่ายศึกแต่จิวยี่ได้ปล่อยตัวแฮหัวเอียนกลับทัพโจโฉไปนะฮะฝ่ายโจโฉก็นำทัพเรือมาตั้งไว้ที่ริมฝั่งตรงข้ามผาแดงอันเป็นที่ตั้งค่ายของจิวยี่รอเวลาเปิดศึกต่อไปซุนซางเซียงนะครับน้องสาวของซุนกวนได้ลอบเข้าไปสอดแนมในกองทัพของโจโฉขณะนั้นได้เกิดโรคระบาดในกองทัพของโจโฉโจโฉได้วางแผนส่งศพทหารไปยังง่อกกเพื่อให้เกิดการระบาดในกองทัพพันธมิตรแต่จิวยี่และขงเบ้งได้ควบคุมโรคระบาดได้ทันการแต่จากโรคระบาดทำให้เล่าปี่กลับถอนตัวออกจากกองทัพส่วนขงเบ้งยังอยู่ในง่อกกต่อไปฝ่ายกองทัพของโจโฉนะครับซัวมอและเตียวอุ่นได้เสนอการโยงเรือติดกันเพื่อแก้ปัญหาเมาเรือของทหารโจโฉที่ไม่คุ้นเคยการทำสงครามทางน้ำต่อมาจิวยี่และขงเบ้งได้ร่วมกันวางแผนอันแยบคายในการบั่นทอนกำลังโจโฉโดยขงเบ้งได้นำทัพเรือบรรทุกขุนฟางมาเต็มลำไปหลอกให้ฝ่ายโจโฉยิงเกาทันใส่ขณะที่หมอกลงจัดได้เกาทันถึงกว่าแสนดอกฝ่ายจิวยี่เมื่อโจโฉส่งเจียวก้านมาเพื่อเกลี้ยกล่อมจิวยี่จิวยี่ได้แซงให้เจียวก้านลักจดหมายสวัยพักซัวมอและเตียวอุ่นจิวยี่ปลอมขึ้นเพื่อโจโฉจะได้อ่านจดหมายนั้นประกอบกับซัวมอและเจียวอุ่นได้ยิงเกาทันแสนดอกให้ฝ่ายง่อกกทำให้โจโฉสังหารซัวมอและเตียวอุ่นนะครับซึ่งเป็นใครใช่ไหมฮะเป็นคนที่จงรักภักดีนะครับต่อโจโฉซุนซางเซียงได้เดินทางกลับมาจากการสอดแนมนำแผนที่ค่ายโจโฉนำมาเสนอจิวยี่และขงเบ้งวางแผนเผาทัพเรือของโจโฉฝ่ายเสียวเกี้ยวภรรยาของจิวยี่ได้เดินทางไปหาโจโฉเพื่อถ่วงเวลาให้โจโฉเพื่อให้แผนการของจิวยี่สำเร็จผลสงครามได้เริ่มขึ้นเมื่อลมตะวันออกได้พัดกลับมานะครับอันเป็นประโยชน์ต่อกองทัพของง่อกกในฝ่ายทัพของโจโฉจิวยี่ได้ส่งเรือไฟไปเผาทัพเรือที่โยงติดกันของโจโฉวอดวายสิ้นขณะเดียวกันเล่าปี่ได้กลับมาในการโจมตีโจโฉอีกแรงแท้ที่จริงแล้วเป็นกลลวงซ่อนระหว่างจิวยี่ซุนกัวและเล่าปี่เพื่อสร้างสถานการณ์ให้โจโฉเกิดความชะล่าใจในการวางแผนแพร่โรคระบาดของตนเองสำเร็จโจโฉได้ถอยทัพมาที่ค่ายกองทัพมิตรได้นำทัพไปที่ค่ายของโจโฉและสามารถชิงตัวเสียวเกี้ยวกลับคืนได้สำเร็จจิวยี่ได้ปล่อยให้โจโฉกลับไปกองทัพพันธมิตรเล่าปี่และซุนกวนได้รับชัยชนะในที่สุดการทำศึกทำสงครามมากมายหลายครั้งเพื่อชิงความเป็นใหญ่การนำกำลังทหารไพร่พลจำนวนมากบุกโจมตีและยึดครองเมืองสำคัญนะครับหรือการทูตต่างๆในการเจรจาต่อรองผูกมิตรไมตรีกับแคว้นอื่นการต่อสู้ทางสติปัญญา
และกุศโลบายในการแสดงแสงอย่างรูปภาพแก่ศัตรูปกครองไพร่พลทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาการทหารการเมืองการเศรษฐกิจการบริหารการปกครองบ้านเมืองหรือแม้แต่การใช้คนอย่างถูกต้องในสามก๊กทุกสิ่งล้วนแต่เป็นการนำเอาทรัพยากรทุกอย่างที่มีเพื่อนำมาใช้ในการทำศึกทำสงครามสงครามสามก๊กนั้นมีบ่อยครั้งที่กำลังทหารมีไพร่พลน้อยกว่าอันกลับเอาชนะทหารที่มีกำลังไพร่พลมากกว่าได้ซึ่งสิ่งสำคัญคือกลยุทธ์ในด้านยุทธศาสตร์และการชำนาญภูมิศาสตร์ในสถานที่ในการทำศึกสงคราม36กลยุทธ์นะครับซึ่งมาจากตำราชีวประวัติของหวังจึงจื้อนะครับกลยุทธ์ที่ถูกนำมาใช้ในสงครามครั้งนี้นะครับหรือศึกผาแดงหรือเผาทัพเรือเจอโฉนั้นนะครับกลยุทธ์ที่3นะฮะชื่อว่ายืมดาบฆ่าคนกลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนหรือเจียนเต๋าซาหรินนะครับเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงการกำจัดศัตรูที่มีความเข้มแข็งและแข็งแกร่งในศึกสงครามไม่จำเป็นจะต้องลงมือจัดการด้วยตัวเองพึงยืมกำลังไพร่พลทหารของผู้อื่นฝ่ายกำจัดศัตรูโดยไม่ต้องออกแรงเพื่อรักษากำลังและไพร่พลทหารของตนเองไว้สำหรับการศึกอื่นตัวอย่างการนำกลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนไปได้ใช้ในแก่ได้ใช้แก่จิวยี่ที่หลอกโจโฉฆ่าซัวมอและเตียวอุ้นคล้ายประเทศไทยไหมฮะแม่ทัพเรือของตนเองในกราวศึกเซ็กเพ็กระหว่างเล่าปี่และซุนกวนจนโจโฉถูกเผาเรือพ่ายแพ้ย่อยยับกลยุทธ์ที่33ในตำราพิชัยสงครามชื่อว่าไส้ศึกกลยุทธ์ไส้ศึกหรือฝานเจี้ยนจี้นะครับเป็นกลยุทธ์ที่มีความหมายถึงศัตรูแสวงวางกลอุบายหลอกล่อให้เกิดการแตกแยกภายในกองทัพขาดความไว้ใจพึงซ่อนกลอุบายสร้างแผนลวงให้ศัตรูเกิดความร้าวฉานแตกแยกให้ศัตรูเกิดความระแวงซึ่งกันและกันใช้ประโยชน์จากการระแวงแล้วฉกฉวยโอกาสบุกเข้าทำการโจมตีแยกชัยชนะมาเป็นของตนเองคัมภีร์อี้จิงกล่าวว่ามีผู้แฝงอยู่ภายในไม่เสียหายแก่เราโดยคำว่าช่วยหมายถึงเพื่อต้องการช่วยเหลือภายในของศัตรูย่อมมีประโยชน์ในการทำศึกจึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้การบุกเข้าโจมตีศัตรูให้ย่อยยับสิ้นซากตัวอย่างนำเอากลยุทธ์ไส้ศึกไปใช้แก่จิวยี่ที่สร้างรับกัวตงและชัวโฮนายทหารไส้ศึกของโจโฉไว้ในคราวศึกเซ็กเพ็กและวางกลอุบายซ่อนเผากองทัพเรือโจโฉวอดวายจนถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ความล้มเหลวของผู้นำที่คิดว่าตนเองนั้นชาญฉลาดแต่ขาดความเฉลียวเราเริงในอำนาจในไทยกลยุทธ์เหล่านี้ถูกนำมาใช้หลายต่อหลายครั้งโดยถูกปรับเปลี่ยนเป็นกลยุทธ์ทางการเมืองใช้ในการปกครองประเทศหลังจากการรัฐประหาร2557วันที่22พฤษภาคม 16:30 นพบจอมฟ้า3ชั้นหรือพบจัดมงคลหรือพบบัวตูมจนประสบความสำเร็จแต่ความขลาดประสบการณ์หลงในอำนาจจนตามืดมัวทำให้บางครั้งสิ่งที่ทำสิ่งที่ควรทำก็ไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำก็กลับทำจากไส้ศึกที่คอยยุแยงตะแคงรั่วล่อให้ฆ่ากันเองขัดแย้งกันเองเพราะศัตรูนั้นไร้ซึ่งหนทางอื่นจะเอาชนะได้ทำให้แตกแยกกันเองจึงเป็นเรื่องง่ายหากสังเกตตัวละครที่ทำให้เกิดความแตกแยกหรือไส้ศึกนั้นมักเป็นนายทหารที่รับความไว้วางใจจากผู้นำเอาอกเอาใจสามารถทำได้ทุกอย่างที่ถามที่สั่งทำให้เป็นที่ไว้ใจเพื่อใช้หลักยืมดาบฆ่าคนให้ศัตรูนั้นสู้รบกันเองโดยไม่ต้องเสียแรงเอาชนะในการเผาทัพเรือโจโฉเป็นพื้นฐาน36กลยุทธ์ของซุนวูซุนวูนะครับแปลว่านักปราชญ์แซ่ซุนเป็นผู้เขียนตำราพิชัยสงครามซุนจือซุน
จือปิงฝานะครับนับว่าเป็นตำรายุทธศาสตร์ทางการทหารที่มีอิทธิพลของจีนปัจจุบันยุทธศาสตร์ตำรารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งประวัติศาสตร์ของซุนวูคือชีวประวัติที่เขียนขึ้น2ช่วงทศวรรษก่อนคริสตกาลปัจจุบันนะครับยุทธศาสตร์ในตำรานะครับโดยชื่อซือหม่าเชียนนักเขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์ได้บรรยายถึงซุนวูเป็นแม่ทัพที่อาศัยอยู่ในรัฐอู่ในช่วง600ปีก่อนคริสตกาลซึ่งอยู่ในยุคเดียวกับขงจื้อนักปราชญ์จีนผู้ยิ่งใหญ่การเอาชนะกลยุทธ์ไส้ศึกและยืมดาบฆ่าคนนั้นมิได้ยากเย็นแสนเข็ญเพียงแต่ต้องหาไส้ศึกให้เจอที่มักแฝงตัวอยู่ในขั้วทั้งสองขั้วที่ฐานอำนาจเดียวกันที่จะคอยให้ข้อมูลเท็จหรือขยายเพิ่มเติมข้อมูลเพื่อทำลายแม่ทัพอันแข็งแกร่งให้พ้นทางเสมอเมื่อทราบตัวไส้ศึกมีผลต้องกำจัดดังที่เคยจัดการกับสี่กุมารที่แฝงเร้นกายเข้ามาทำลายอยู่หลายปีกว่าจะรู้ตัวแล้วจึงประสานขั้วอำนาจที่แตกร้าวกันให้กลับมาประสานกันอีกชาติก็จะมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนตลอดไปสามปออยู่ยั้งยืนยงชาติก็คงอยู่ยงชีพด้วยสามปอพินาศลงไทยอยู่ได้ลือเราก็เหมือนมอดม้วยหมดสิ้นสกุลไทยนะครับนี่คือบทความที่ผมเขียนขึ้นมาอาจจะยาวหน่อยนะฮะในเชิงงานสังเคราะห์แล้วตอนนี้สามปอแตกกันไหมแตกแตกจากอะไรจากการถูกยุแยงแต่แข็งรั่วจากอะไรไส้ศึกผมย้ำไส้ศึกนะครับและฝั่งศัตรูกำลังใช้หลักการยืมดาบฆ่าคนให้ทั้งพี่น้องพี่ป้อมพี่ตู่ฆ่ากันเองนะครับคนหนึ่งหลงในอำนาจคนหนึ่งหลงจนขาดความเป็นพี่น้องที่เคยค้ำจุนกันมาทำให้สถานการณ์บ้านเมืองเกิดความระส่ำระสายนะครับจากนี้ไปโดยส่วนใหญ่ถ้ามองสถานการณ์ในปัจจุบันก็จะมองว่ากำลังจะเข้าสู่การล่มสลายของคณะรัฐประหารในเชิงงานสังเคราะห์ผมเรียนหุ้นส่วนตั้งแต่ปี2557 22พฤษภาคมพุทธศักราช2557 16:30 พบสัมภาษณ์3ชั้นหรือพบฉันมงคลจะประสบปัญหาในเรื่องของการรัฐประหารจะประสบความสำเร็จแต่จะปฏิรูปประเทศไม่ได้ปลายทางจะเกิดความขัดแย้งกันเองปลายทางจะเดือดร้อนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์บังเอิญที่ผ่านมามันฟลุกอย่างไรก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้ที่ถูกเตรียมไว้ตั้งแต่12มีนาคมพุทธศักราช2553คนบ้านนอกกลุ่มหนึ่งได้เตรียมการในสิ่งเหล่านี้ไว้แล้วว่ารู้แล้วมันจะเกิดอย่างนี้รู้แล้วมันจะมาแบบนี้นะครับจึงมีการทำบางประการโดยเฉพาะรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560 2หมวดที่ไม่ได้เขียนโดยมีชัยฤชุพันธ์รู้อยู่แล้วเป็นแบบนี้แน่นอนแล้วก็มาอย่างนี้จริงๆแล้วก็มาเรื่อยๆเพราะหลักคิดที่บอกว่ายึดแล้วต้องเป็นเองแล้วก็ลามเข้าสู่อำนาจนำประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งก่อนการเลือกตอนนี้กำลังเข้าสู่กระบวนการเละๆแตกกันเองและกำลังจะล่มถ้าปล่อยให้เดินต่อไปสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดไม่ใช่3ปอไม่ใช่3ปอน่าเป็นห่วงไม่ใช่พลเอกประยุทธ์ไม่ใช่พลเอกประวิตรไม่ใช่พลเอกอนุพงศ์นี่น่าเป็นห่วงสถาบันน่าเป็นห่วงนะครับพอเป้าหมายของกลุ่มต่อต้านแสดงความชัดเจนแล้วนี่ครับไม่ได้ต้องการเฉพาะล้มพลเอกประยุทธ์ล้มสามปอแต่เขาต้องการล้มสถาบันต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์ที่เป็นประธานาธิบดีหรือเป็นคอมมิวนิสต์เขาแสดงเจตนารมณ์ชัดเจนนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านี้หุ้นส่วนก็ลองพิจารณาดูนะมีคนวิจารณ์ว่าผมมโนก็ลองดูแล้วกันที่ผ่านมาผมอาจจะมโนก็ได้ครั้งนี้อาจจะมโนก็ได้นะครับไอ้ที่ฟลุกมันก็มีไม่น้อยนะก็มีไม่น้อยนะครับ
แล้วก็ผมก็หวังว่าครั้งนี้ผมจะมโนนะ แต่ทุกครั้งที่บอกมารู้สึกมันจะโดนกลางหน้าผากทุกทีเลยนะครับเข้าเป้าโป๊ะโป๊ะโป๊ะตลอดเวลาเลยนะครับถ้าหุ้นส่วนพิจารณาให้ดีเดินตามวรรคสุดท้ายให้ชัดเจนนะครับประเทศก็จะกลับมาเข้าสู่ความสงบอีกครั้งฟังให้ดีนะครับ3ปออยู่ยั้งยืนยงชาติก็คงอยู่ยงชีพด้วย3ปอพินาศลงไทยอยู่ได้ลือเราก็เหมือนมอดม้วยหมดสิ้นสกุลไทยขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เสียงหัวใจกันและ